อีกเรื่องนึงที่ต้องบอกว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองแล้วก็คือเดือนของ Pride Month นะคะนายเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ให้ความสำคัญมากกับการผลักดันเรื่องนี้และเน้นย้ำเลยว่าจะยกระดับประเทศไทยให้รองรับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายและจะพัฒนาไทยให้เป็นฮับของการท่องเที่ยวด้านนี้ด้วยเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพ World Pride ในปี2030ด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมีความสำคัญจริงๆค่ะและเวลานี้ก็มีบางจังหวัดอย่างเชียงใหม่เองก็เริ่มนำร่องจัดกิจกรรมPride Monthกันไปแล้วด้วยนะคะมีขบวนพาเหรดที่เริ่มเฉลิมฉลองความก้าวหน้าของกฎหมายสมรสเท่าเทียมด้วยค่ะไปดูบรรยากาศกันนิดนึงนะคะเป็นบรรยากาศของงานPride พาเหรดที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่Pride Festival 2024นะคะอันนี้เริ่มจัดขึ้นนะคะโดยจะขบวนเนี่ยจะเคลื่อนจากพุทธสถานลานอเนกประสงค์ขวงประตูท่าแพกลางเมืองเชียงใหม่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะในขบวนก็เต็มไปด้วยสีสันและก็ความสนุกสนานมีผู้เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดสีหลากหลายแบบนี้เลยนะคะก็เดินขบวนกันไปพร้อมกับธงสีรุ้งผืนใหญ่แทนสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศนั่นเองในงานก็ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพและการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมร่วมกันจุดเทียนรำลึกด้วยนะคะเพื่อให้กับนักเคลื่อนไหวที่เสียชีวิตจากการประท้วงพร้อมกับต้องการที่จะสื่อสารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมพ.ร.บ.การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศการยกเลิกพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี2539รวมถึงพ.ร.บ.ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยค่ะตัวแทนของคณะทำงานเชียงใหม่พรายก็บอกนะคะว่าปีนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็คือกฎหมายสมรสเท่าเทียมตอนนี้อยู่ในขั้นของการพิจารณาวุฒิสภานับเป็นความก้าวหน้าของประตูบานแรกที่ไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยให้ได้รับการคุ้มครองที่ปลอดภัยแล้วก็ปราศจากความรุนแรงค่ะเรื่องของสมรสเท่าเทียมนะคะเป็นที่รู้กันนะคะน่ายินดีเป็นอย่างมากตอนนี้ผ่านทั้ง3วาระแล้วในชั้นส.ส.นะคะต่อไปนี้ก็คือจะเข้าสู่เขาเรียกชั้นของสว.ซึ่งชั้นของสว.จะผ่านไปแล้ววาระ1นะคะและต่อไปก็คือในวันที่2กรกฎาคมนี่ค่ะจะเข้าสู่การพิจารณา2และ3นะคะก็อยากให้ประชาชนทุกคนคอยติดตามนะคะว่าในชั้นสว.ที่จะพิจารณาวาระ2และ3นี่จะเป็นอย่างไรแต่ดิฉันคิดว่าผ่านแน่นอนเลยค่ะที่สำคัญนะคะกิจกรรมปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาครัฐและภาคเอกชนด้วยนะคะในการสร้างสีสันให้กับงานตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนี้ด้วยการจัดแคมเปญก็เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่มีการคาดการณ์กันด้วยว่าจะส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมากกว่า 7,500 ล้านบาทค่ะสำหรับกิจกรรมถัดไปนะคะคุณผู้ชมก็คืองานบางกอกพรายเฟสติวัล2024จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Celebration of Love เพื่อเฉลิมฉลองการสมรสเท่าเทียมค่ะโดยวันที่1มิถุนายนนี้ไทย PBS เองก็จะร่วมถ่ายทอดสดบรรยากาศขบวนพรายพาเลตตลอดทั้งกิจกรรมด้วยสำหรับคนที่พลาดไม่ได้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ย้ำกันนิดนึงว่าไม่ต้องเสียใจนะคะอย่างที่บอกค่ะวันที่1มิถุนายนนี้วันอาทิตย์นี้จะเป็นคิวของกรุงเทพมหานครบางกอกพรายแล้วนะคะปีนี้ไทย PBS ร่วมถ่ายทอดสดด้วยและที่สำคัญจัดยิ่งใหญ่มีฟอรัมที่จะพูดคุยทำความเข้าใจกันว่าเราจะยกระดับหรือสร้างโอกาสในมิติของเศรษฐกิจสีรุ้งกันได้อย่างไรและวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ไทย PBS เริ่มแล้วค่ะจัดฟอรัม Policy Forum เพื่อพูดคุยกันเรื่องนี้ติดตามบรรยากาศตอนนี้กับคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่านะคะคุณรุ่งโรจน์คะเชิญค่ะเรื่องศักยภาพคงจะไม่มีใครตั้งข้อสงสัยแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากกิจกรรมงานPride Parade ที่จะจัดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะครับมีจัดการหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นภาพยืนยันได้ดีที่สุดนะครับแต่คำถามว่าจะนำไปสู่การยอมรับความแตกต่างหลากหลายอื่นๆด้วยหรือไม่เรื่องนี้ก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูในกลุ่มของผู้มีความหลากหลายทางเพศในบ้านเราเอง
จริงๆแล้วก็ประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆครับไม่ว่าจะต่างด้วยเชื้อชาติต่างด้วยศาสนาต่างด้วยวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งต่างกันด้วยความคิดเห็นทางการเมืองเองก็ตามนะครับแต่ว่าหลายคนนั้นก็ถือว่ามาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งถ้าเราย้อนไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับที่เกิดขึ้นเชียงใหม่พรายเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่ามีหลายภาคส่วนทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือแม้กระทั่งร้านค้าต่างๆทท.นะครับหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่เองมาร่วมกันจัดกิจกรรมมีคนเดินขบวนกันหลายพันคนเลยทีเดียวนะครับไปจนถึงประตูขวงท่าแพเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นภาพที่ยืนยันได้ดีนะครับรวมไปถึงบรรยากาศเมื่อวานนี้หลายคนบอกนะครับว่าต่างไปจาก15ปีที่แล้วครับซึ่งในครั้งนั้นเกิดเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าเสาซาวเอ็ดนะครับที่ทำให้กิจกรรมที่เชียงใหม่พรายในครั้งนั้นเนี่ยถูกคัดค้านจากชาวบ้านบางส่วนครับแล้วก็ต้องยุติการจัดงานลงไปในที่สุดนะครับแต่นั่นก็ถือว่าเป็นบทเรียนในอดีตและหลายๆครั้งก็มีการเรียนรู้ครับแล้วก็เกิดเป็นภาพที่งดงามอย่างเมื่อวานนี้นะครับสิ่งนี้ก็อาจสะท้อนถึงพลวัตแล้วก็การยอมรับตัวตนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนะครับที่มีความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็ชาติพันธุ์ที่แตกต่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้อย่างไรก็ตามครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับที่เขาไปสำรวจโดยคณะวิทยาการการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์พบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับพบคำตอบจากกลุ่มตัวอย่างครับประมาณ 1,871 คนที่แสดงให้เห็นว่าอคติที่มีต่อกลุ่ม LGBTQIAN+ นั้นน้อยลงเมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนไร้บ้านหรือว่าแรงงานข้ามชาติก็ตามนะครับเรื่องนี้เราอาจจะต้องคุยกันเพิ่มเติมนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศรจันทรสุขนะครับคณบดีวิทยาศาสตร์เรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับอาจารย์ว่างานวิจัยชิ้นนี้นะครับอาจารย์เราไปพบในกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจนะครับเขามีมุมมองต่อกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เปลี่ยนหรือว่าแตกต่างไปจากเดิมยังไงบ้างครับผมจะเห็นว่าจริงๆแล้วตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเราเนี่ยมีแนวโน้มของคนทั่วไปที่จะยอมรับนะครับประชากรกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเรามีสื่อนะครับที่นำเสนอภาพลักษณ์ของประชากรกลุ่มนี้ค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็ทำให้สังคมเรามีการยอมรับมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราลงพิจารณาลงไปให้ลึกมากขึ้นเราอาจจะยังเห็นว่ายังมีอคติในบางเรื่องอยู่โดยเฉพาะอคติกับเรื่องของนโยบายนะครับว่านโยบายแบบไหนบ้างที่อาจจะไม่ได้ทำมาแล้วมีความเหมาะสมหรือว่าครอบคลุมประชากรที่มีความหลากหลายทางเพศตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังต้องดำเนินการกันต่อไปนะครับผมอย่างเรื่องนโยบายต่างๆนะครับที่มันจะนำไปสู่ความเท่าเทียมทางเพศนะครับอาจารย์ถ้าเรามองไปถึงกลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะแตกต่างทางศาสนาเรื่องของกลุ่มคนพิการหรือแม้กระทั่งในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติที่เป็นเพื่อนบ้านของเราเองมาอยู่ในประเทศไทยนะครับมันจะสามารถมีคีย์เวิร์ดสำคัญคล้ายๆกันที่ช่วยล้างอคติเหล่านี้ด้วยไหมครับครับถ้าเกิดว่าเราลองไปดูในเรื่องของนโยบายเราจะพบว่าจริงๆแล้วนโยบายที่คนส่วนใหญ่คิดว่าควรต้องมีเนี่ยมักจะเป็นกับกลุ่มประชากรที่เขารู้สึกว่าเขาเกี่ยวข้องด้วยหรือมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นที่เช่นกลุ่มผู้สูงวัยกลุ่มผู้พิการนะครับซึ่งในวันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะอยู่ในสภาวะแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนก็เลยมีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าโอเคที่จะมีนโยบายที่สนับสนุนคนกลุ่มเหล่านี้แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มคนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่คนในประเทศเดียวกับเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่สนับสนุนนะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราต้องทำยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือการสร้างความคุ้นเคยเพราะว่าแนวโน้มของการที่เราเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวกับคนอื่นหรือว่าลองมองว่าเขาไม่ใช่คนพวกเดียวกับเราเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งมันมาจากการที่เราไม่รู้จักเขานะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่เราได้มีโอกาสรู้จักเขามากขึ้นสื่อนำเสนอนะครับภาพลักษณ์ของพวกเขามากคืนให้เห็นความเป็นธรรมดาความเป็นปกติเขาใช้ชีวิตทั่วไปแล้วก็เขาก็มีส่วนร่วมในแง่ของการเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศได้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องพยายามทำให้มันมีพื้นที่ของการพูดคุยและก็นำเสนอภาพของคนพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งงานวิจัยของอาจารย์เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่จะเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับก็อาจารย์เองก็จะมาสื่อสารในเวทีที่จะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับคุณผู้ชมครับแล้วกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับมีการพูดคุยกันไม่ใช่แค่อาจารย์อดิศรเพียงท่านเดียวนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายคนเลยทีเดียวครับที่จะเข้ามา
พูดคุยกันในกิจกรรมของ Public Forum ในวันนี้นะครับเพื่อที่จะหาความเป็นไปได้นะครับว่าในช่วงของเดือน Pride Month เองหลายคนเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้กับความหลากหลายทางเพศมองเห็นถึงศักยภาพของพวกเขาแล้วนะครับและมันจะสามารถนำไปสู่การเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายอื่นๆได้อีกหรือไม่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้อีกครั้งนะครับผ่านทางเพจของ The Active และ Thai PBS นะครับช่วงเวลาบ่าย 2:00 นของวันนี้นะครับเพื่อที่จะติดตามบรรยากาศแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การนำเสนอทางออกในทางนโยบายต่อไปครับคุณบุษรินทร์ครับค่ะขอบคุณคุณรุ่งโรจน์นะคะอย่างที่บอกแล้วค่ะคุณผู้ชมติดตามไลฟ์สดทาง The Active ได้นะคะช่วงบ่าย 2:00 ตรงวันนี้ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็พูดเลยนะคะว่าการวางแผนเฉลิมฉลองไพร์มันมิถุนายนนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันด้วยว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ย 800,000 กว่าคนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเนี่ย 4,000 ล้านบาทไม่น้อยนะคะเป็นโอกาสสำคัญที่จะสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นหมุดหมายสำคัญด้วยในฐานะของการท่องเที่ยวและมิติของเศรษฐกิจไทยเองก็ต้องเตรียมความพร้อมจัดเวิร์ไพร์ในปี2030ด้วยบทบาทสำคัญของททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเป็นอีกมิติหนึ่งของการยกระดับเศรษฐกิจเครือข่ายพันธมิตรต่างๆเพื่อให้ต่างชาติหรือว่านานาชาติเนี่ยเห็นความสำคัญของประเทศไทยและการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเรื่องนี้สำคัญจริงๆตลอดเดือนมิถุนายนนี้คงจะได้ร่วมเฉลิมฉลองกันด้วยล่ะค่ะ